ในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตากพระประสิทธิศิรคุณมาเป็นประธานในพิธีในการมอบทุนการศึกษาให้โอวาทมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอหลายๆอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตากมาร่วมพิธีอย่างมากมายแต่ด้วยสถานการณ์นั้นเราก็จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลใน2ที่ในศาลานี้ก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานส่วนการพิจารณาทักษิณานุปทานด้านนอกก็มีพระภิกษุมาร่วมเป็นจำนวนมากดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกท่านนั้นได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ขออนุโมทนาและก็แสดงความนับถือต่อทุกท่านขอให้ทุกท่านนั้นเจริญได้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูปทุกท่านขอเจริญพรนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วก็คงจะระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้รับทุนการศึกษาของทุนนิธิของหลวงพ่อพระพิบูลอดีตเจ้าวาดวัดโพธิคุณแล้วก็ยังมีพระครูสุธีพุทธิคุณเป็นผู้สืบสานจัดให้มีทุนการศึกษาแก่เด็กๆได้เยาวชนและพระภิกษุสามเณรทำอย่างนี้เป็นประจำทุกๆปีที่ผ่านมาท่านก็มองเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นหัวใจของการที่จะพัฒนาต่างๆถ้าไม่มีการศึกษาแล้วการที่จะพัฒนาต่างๆนั้นก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะไม่มีการสืบทอดที่เรามีการศึกษาต้องการความรู้แล้วก็มีงานมีการทำเพราะทุนการศึกษาจากวัดโพธิคุณก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับเด็กๆนักเรียนและก็คณะครูเรียนต่างๆทุนนั้นจะมีประโยชน์อย่างพระภิกษุสามเณรเมื่อศึกษาลาเพศไปก็ถือว่าเป็นบุคลากรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีคุณธรรมนี้จะอยู่ในสมณเพศก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาทางโลกและก็ทางธรรมคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะมีแก่เราวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านพระครูสุธีและก็ท่านคณะสงฆ์วัดโพธิคุณและทั่วไปก็ขอทุกเราทุกคนนั้นทำแต่คุณงามความดีสิ่งไหนดีทำสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ละเว้นไปบ้างดังนั้นความรักความสามัคคีถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดเป็นใดชั้นใดถ้าขาดความรักความสามัคคีของหมู่คณะแล้วคณะนั้นก็จะเดินไปไม่ได้แต่ถ้ามีแต่ความรักความสามัคคีแล้วทุกสิ่งก็จะเดินก้าวหน้ายิ่งไปเพราะความสามัคคีของหมู่คณะก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเราทุกคนต้องมีความต้องมีความสุขโดยเท่ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุในวันที่5มีนาคมของทุกๆปีคณะศิษยานุศิษย์วัดโพธิคุณพุทธศาสนิกชนได้ร่วมจิตร่วมใจกันจัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของพ่อพระมหาบุญพุทธยาโนในวันที่5นี้เป็นวันที่ทุกท่านนั้นได้มาร่วมจิตร่วมใจกันปรารภด้วยเหตุที่หลวงพ่อพระมหาบุญพุทธยาโนนั้นท่านมีความปรารถนาที่จะตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรของนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติคือมีการเรียนดีได้มีความประพฤติดีเพื่อที่จะให้ส่งเสริมให้เยาวชนของชาตินั้นได้มีโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดโพธิคุณเนี่ยที่ตั้งใจเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีให้มีกำลังจิตกำลังใจในการเรียนดังนั้นคณะศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์จึงหมายเอาวันที่5มีนาคมของทุกปีเป็นปีที่เราทำบุญร่วมกันเพื่อรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์และก็นำสิ่งที่ท่านปรารภหรือปรารถนาไว้มาสานต่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทุนนิธิหลวงพ่อพระมหาบุญพุทธยาโนมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่3ประการก็คือประการที่1เพื่อส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาประการที่2ก็คือเพื่อช่วยโรงพยาบาลแม่สอดได้ใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรที่อาพาธที่โรงพยาบาลแม่สอดและประการสุดท้ายก็คือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธิคุณดังนั้นการจัดงานวันที่5ของทุกปีจึงถือว่าเป็นงานวันสำคัญของวัดและในห่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่1ถึง10ของทุกปีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นศิษยานุศิษย์นั้นก็จะร่วมกันเจริญพระกรรมฐาน
พื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็อาจริยบูชาดังนั้นท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานทุนนิธินั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรให้ทุกท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสในการที่จะมาร่วมงานแล้วก็บำเพ็ญกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ในวันที่5ของทุกปีเราก็จะมีจัดงานเฉกเช่นนี้ทุกๆปีและในวันที่1ที่10ของทุกปีเราก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวคือเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการปฏิบัติบูชาแก่ครูบาอาจารย์ของเราก็ขออำนวยอวยชัยนะให้ทุกท่านที่ได้สนับสนุนในส่วนของทุนนิธิได้ช่วยเหลือเกื้อกูลถวายปัจจัยสนับสนุนแก่พระภิกษุสามเณรขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายใดๆอย่าได้มากล้ำกายขอให้ทุกท่านนั้นเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาทุกคนทุกท่านขอเจริญพรสาธุสาธุอนุโมทนา